คู่มือการตรวจเช็ค iPhone เครื่องใหม่ด้วยตัวเองรับเครื่องใหม่ไม่ต้องรอนานวันที่ 8 ตุลาคมนี้ครับหลายๆคนเนี่ยก็เตรียมที่จะไปรับ iPhone 13 เครื่องใหม่กันแล้วใช่ไหมล่ะครับแน่นอนครับในวันที่ลูกค้าไปรับเครื่องไม่ว่าจะไปรับที่ร้าน Studio 7 หรือว่า Banana ก็ต้องรอคิวเพื่อให้พนักงานเนี่ยทำการตรวจเช็คเครื่องซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการรอคิวนานพอสมควรเลยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากลูกค้าไม่อยากรอนานลูกค้าสามารถรับเครื่อง iPhone 13 และไปทำการตรวจเช็คด้วยตัวเองได้เลยคลิปนี้ครับผมเลยจะมาบอกวิธีตรวจเช็ค iPhone เครื่องใหม่อย่างละเอียดเพื่อเป็นคู่มือให้ลูกค้าเนี่ยสามารถนำไปตรวจเช็คเครื่องได้ด้วยตัวเองแหละครับส่วนจะต้องเช็คอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับในขั้นตอนแรกนะครับหากลูกค้าได้รับเครื่องมาแล้วก่อนที่ลูกค้าเนี่ยจะทำการเปิดกล่องให้ลูกค้าตรวจสอบรุ่นสีและความจุก่อนนะครับว่าใช่รุ่นที่จองไว้หรือไม่โดยดูที่ด้านหลังของกล่องนะครับซึ่งจะระบุไว้ชัดเจนเลยหากใช่รุ่นที่จองไว้นะครับก็ให้ลูกค้าเนี่ยทำการแกะซีลเปิดกล่องได้เลยครับขั้นตอนต่อมาครับให้ลูกค้าเช็คอุปกรณ์ในกล่องว่ามีครบไหมภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องสายชาร์จ Lightning to Type C คู่มือและเข็มจิ้มซิมครับจากนั้นก็ทำการเช็คภาพตัวเครื่องภายนอกโดยรวมก็จะมีบริเวณหน้าจอครับเลนส์กล้องด้านหลังตัวเครื่องถ้าหากว่าเช็คดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ทำการเปิดเครื่องได้เลยครับจากนั้นก็ทำการตั้งค่าจนเครื่องพร้อมใช้งานตั้งค่าภาษาเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยทำการตั้งค่า Face ID โดยการสแกนใบหน้าของเราและในขั้นตอนของการใส่ Apple ID ลูกค้าจะเลือกใส่หรือว่าจะสคริปต์ผ่านไปก่อนก็ได้นะครับพอลูกค้าทำการตั้งค่าจนเครื่องพร้อมใช้งานแล้วให้ลูกค้าทำการเช็คหน้าจอว่ามี Date Pixel เป็นจุดๆดวงบนหน้าจอหรือไม่ต่อมาครับก็ให้ลูกค้าทำการเช็คการใช้งานต่างๆเริ่มจากกดปุ่ม Sleep Wake ว่าเปิดปิดหน้าจอได้หรือไม่แล้วก็ลองกดปุ่ม Link Silent หากใช้งานได้ปกติเนี่ยนะครับก็จะตอบสนองด้วยการสั่นต่อมาให้ลูกค้าทำการทดลองใช้ Face ID ในการปลดล็อกหน้าจอจากนั้นครับก็ลองเปิดใช้งานกล้องหน้าและกล้องหลังโดยลองใช้ทั้งโหมดการถ่ายภาพและโหมดวิดีโอและอย่าลืมทดสอบระบบเสียงครับด้วยการเปิดเสียงจากลำโพงต่อมาให้ลูกค้าลองใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi ว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่จากนั้นให้ลูกค้าทำการใส่ซิมการ์ดเพื่อทดสอบสัญญาณเซลลูล่าลองโทรเข้าโทรออกนะครับและทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ถ้าหากใช้งานได้ปกติก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการตรวจเช็ค iPhone เครื่องใหม่ด้วยตัวเองหากลูกค้านะครับไม่อยากรอคิวเช็คเครื่องเป็นเวลานานๆในวันที่ต้องรับเครื่องที่หน้าร้านก็สามารถเปิดคลิปนี้และทำตามที่บ้านได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากตัวเครื่องมีปัญหาลูกค้าสามารถนำเครื่องพร้อมกล่องไปที่ร้าน Studio 7 หรือร้าน Banana ที่ลูกค้ารับเครื่องมาได้เลยพนักงานทุกคนพร้อมให้บริการครับและที่สำคัญเนี่ยผมแนะนำเลยว่าให้ซื้อ Apple Care Plus ติดเอาไว้ด้วยเพราะจริงๆแล้วนะครับ iPhone ทุกเครื่องที่เราซื้อไปเนี่ยจะมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา1ปีและมีบริการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา90 วันแต่ถ้าหากลูกค้าซื้อ Apple Care Plus เอาไว้จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น2ปีนับจากวันที่ซื้อ Apple Care Plus นะครับและยังเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุสูงสุด2 ครั้งเลยครับยังไงเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ซื้อพร้อม iPhone เครื่องใหม่ไปได้เลยขอให้ทุกคนเพลิดเพลินกับการใช้ iPhone เครื่องใหม่ของคุณนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ